อัตราการเต้นหัวใจของคนปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 50-100 ครั้งต่อนาทีมีจังหวะการเต้นที่สม่ำเสมอห้องบนและห้องล่างเต้นในจังหวะที่สัมพันธ์กันแต่คนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอัตราการเต้นของหัวใจจะไม่สม่ำเสมอห้องบนและห้องล่างไม่สัมพันธ์กันโดยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดเต้นช้าผู้ป่วยจะมีอัตราการเต้นของหัวใจช้ากว่า50ครั้งต่อนาทีส่วนชนิดเต้นเร็วอัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีส่วนใหญ่จะพบจากการตรวจสุขภาพประจำปีในคนไข้ที่มาด้วยหัวใจเต้นผิดจังหวะจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้ากับเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วในกลุ่มแรกพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดช้าพวกนี้จะเกิดจากหัวใจห้องบนไม่ทำงานหรือว่าหัวใจห้องบนกับห้องล่างเต้นไม่สัมพันธ์กันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า50หรือ60ครั้งต่อนาทีคนไข้จะมาด้วยอาการส่วนใหญ่ก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายมีใจสั่นหน้ามืดหรือเป็นลมหมดสติบางคนอาจจะรุนแรงถึงขั้นภาวะขั้นเสียชีวิตโดยกระทันหันได้ทางตรงกันข้ามถ้าคนไข้มาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งคือหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะนะครับพวกนี้จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากกว่า 100-120 ครั้งต่อนาทีนะครับพวกนี้จะมาด้วยการใจสั่นหน้ามืดเวียนศีรษะนะครับบางคนอาจจะหมดสติไปเลยก็ได้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของโครงสร้างหัวใจเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติลิ้นหัวใจรั่วหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานความเครียดรวมถึงการรับประทานยาหรือได้รับสารบางชนิดเช่นยาแอมเฟตามีนคาเฟอีนซึ่งปัจจุบันมีวิธีการรักษาให้หายขาดถึงร้อยละ 95-98 โดยไม่กลับมาเป็นซ้ำและไม่ต้องกินยาไปตลอดชีวิตถ้าเกิดหัวใจเต้นช้าแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะช้าจนมีอาการเราก็ต้องรักษาโดยการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วนะครับก็แบ่งการรักษาก็แบ่งเอาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเป็นการรักษาหัวใจเต้นเร็วเนี่ยนะครับที่สามารถรักษาโดยการสวนและก็จี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจได้พวกนี้ถึงเราจะเจอได้บ่อยๆนะครับคนไข้จะมาด้วยการใจสั่นหน้ามืดนะครับเราก็สามารถรักษาโดย2วิธี1ก็คือกินยาแต่การกินยานี่คนไข้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องแบกรับผลข้างเคียงของยาที่เรากินนะฮะซึ่งพวกนี้จะมีผลข้างเคียงเยอะมากกับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาให้หายขาดได้โดยการสวนและจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจซึ่งโอกาสหายขาดได้ถึง 95% ตลอดชีวิตส่วนโรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษาโดยการจี้ไม่ได้โดยเฉพาะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่มาจากหัวใจห้องล่างนะครับที่เราเรียกว่า ventricular tachycardia ที่มักจะสัมพันธ์กับหัวใจโตล้มเหลวหรือว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้คนผู้ป่วยอาจจะต้องโอกาสเสียชีวิตสูงพวกนี้เราจะมีวิธีป้องกันโดยการฝังหรือใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแม้จะไม่สามารถป้องกันได้แต่ลดโอกาสการเกิดโรคได้ค่ะโดยการหลีกเลี่ยงความเครียดบุหรี่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญค่ะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อดูการทำงานและความแข็งแรงของหัวใจเรานะคะปุญญนุชเกรียงไกรวณิชเวทานีนิวส์รายงาน Vegeni Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ